ติวิทย์ไหนๆตอนนี้ลูกก็เรียนจบจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้วพ่อจะให้ลูกไปบริหารตลาดที่เป็นกิจการของครอบครัวเรานะลูกติวิทย์แม่ฝากด้วยนะลูกเอาล่ะครับคุณติวิทย์ใกล้จะถึงตลาดซากุระแล้วนะครับพร้อมหรือยังล่ะครับไม่พร้อมก็คงต้องพร้อมล่ะครับนี่คือตลาดซากุระเป็นกิจการที่สืบทอดมาจากครอบครัวของคุณครับคุณติวิทย์ดูแล้วมันอาจจะไม่ใหญ่มากนะครับเพราะคนสร้างเขาบอกว่าไอเทมมันครบ200ชิ้นแล้วครับ อย่างนั้นเองเหรอครับมาครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทักทายพ่อค้าแม่ค้านะครับอุ๊ยหยุดก่อนค่ะคุณเป็นใครกันคะหน้าตาก็ดีแถมแต่งตัวดีอีกผมคือเขาคือคุณอติวิทย์ลูกชายเจ้าของตลาดนี้นะครับจริงเหรอคะเนี่ยดีใจจังเลยได้เจอกับลูกชายเจ้าของตลาดด้วยคุณอติวิทย์อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอยู่คุยกับวิไลก่อนว่าแล้วเชียวว่าพอบอกว่าเป็นใครก็จะต้องรีบพินาศพิเทาทันทีต้องขอโทษด้วยนะครับคุณวิไลที่ออร่าความหล่อของคุณอติวิทย์อาจจะไปบาดใจคนแถวนี้เข้าแต่ว่าตอนนี้พวกเราจะต้องรีบไปทักทายพ่อค้าแม่ค้าร้านอื่นๆกันก่อนนะครับน่าเสียดายจังเลยค่ะไว้มาใหม่นะคะคุณอติวิทย์เอ้าสวัสดีครับแม่ค้าผลไม้ผลไม้น่าทานทั้งนั้นเลยนะครับลองชิมดูได้เลยนะคะโหคุณวิทย์ครับแตงโมนี่อร่อยมากเลยว่าไหมรอด้วยสิครับแม้คุณอติวิทย์ครับไม่ต้องพูดจาทางการกับผมก็ได้นะผมเป็นแค่คนขับรถแต่มาตรงมาแต่อะไรครับดูสีรองเท้าร้านนี้ราคาถูกแถมสวยอีกด้วยนะครับแล้วจะไปไหนอีกล่ะครับนั่นก็เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาผมเห็นร้านบัวลอยไข่หวานอยู่นะครับเลยอยากซื้อกลับบ้านคุณอติวิทย์จะทานด้วยกันไหมล่ะครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าโหคุณอติวิทย์ดูสิครับแม่ค้าร้านนี้น่ารักจังหน้าก็หวานเสียงก็หวานผมชื่อนิกรเป็นคนขับรถส่วนคนนี้คุณอติวิทย์ลูกชายเจ้าของตลาดนี้ครับอย่างนั้นเองเหรอคะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่มาทักทายร้านเล็กๆอย่างฉันไม่ได้จะมาทักทายอย่างเดียวนะครับแต่จะมาอุดหนุนด้วยขอบัวลอยไข่หวานพิเศษ2ถุงครับทานหมดแล้วครับนั่นคุณอติวิทย์ก็ช่วยผมทานด้วยสิครับงั้นเดี๋ยวฉันจะคิดราคาพิเศษให้แล้วกันนะคะคุณนี่ใจดีจังเลยนะครับต้องใส่ไข่กี่ฟองคุณถึงจะมองว่าเป็นคนพิเศษครับ wow. อีกแล้วงั้นเหรอไม่นะทำไมพวกหนุ่มๆเขาถึงไปยืนที่ร้านของนางนั่นกันหมดเลยขอตำไทยใส่ปูถุงหนึ่งค่ะอ้าวนางวิไลเอ็งอย่ามัวแต่เมอขายของด้วยรู้แล้วนะแม่จริงสิว่าแต่คุณแม่ค้าบัวลอยชื่ออะไรครับฉันชื่อพบรักค่ะชื่อเพราะจังเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะอ้าวป้าเจิดหวยงวดที่แล้วน่ะถูกกับเขาหรือเปล่าล่ะถูกกินเรียบละสิไม่ว่าตาชมวันเนี้ยก็นั่งรออยู่เนี่ยว่าตอนเย็นจะได้กินสุกี้หรือเปล่าฮ่าฮ่างั้นเหรอแกยังมีส้มตำไก่ย่างอยู่นะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเรากลับกันก่อนแล้วกันนะครับคุณอติวิทย์ครับสนุกใหญ่เลยนะครับเนี่ยแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะวันนี้แม่เป็นยังไงบ้างคะแม่ไม่เป็นอะไรมากหรอกจ้ะลูกหนูจะตั้งใจขายของเก็บเงินให้ได้เยอะๆและจะพาแม่ไปรักษาโรงพยาบาลดีๆนะคะสวัสดีครับคุณพบรักวันนี้พวกเรามาเย็นไปหน่อยพอดีคุณอติวิทย์เขาติดงานนะครับบัวลอยไข่หวานเมื่อวานอร่อยมากๆเลยนะครับใช่ครับอร่อยมากๆเลยพอดีเลยครับคุณอติวิทย์น่ะเขามีเพื่อนเป็นเซลเล็บเป็นเน็ตไอดอลอยู่หลายคนว่าจะให้เขาโปรโมทร้านให้คุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณอติวิทย์ไม่ต้องห่วงต้องไหว้ผมหรอกครับไหว้คนนี้เถอะไหว้คุณน่ะถูกแล้วคุณอติวิทย์ไหนแน่นางพบรักแกนี่คิดจะกวาดผู้ชายเอาไว้คนเดียวหมดเลยใช่ไหมเนี่ยคอยดูเถอะฉันไม่ปล่อยแกเอาไว้แน่ฉันจะสกัดดาวรุ่งให้ได้บนอะไรของเอ็งคนเดียววะนางวิไลถ้าพูดถึงจุดเช็คอินความอร่อยที่ชาวโซเชียลยกนิ้วให้ในช่วงนี้นะคะคงจะเป็นร้านบัวลอยที่ตลาดซากุระร้านนี้เลยค่ะอร่อยจนชาวโซเชียลแชร์ต่อๆกันไปเลยทีเดียวนะคะ
พอเปิดเข้าไปในเน็ตก็เจอเรื่องราวของแกที่คุณอติวิทย์เขาช่วยโปรโมทให้ทันทีเลยนะหมั่นไส้นะได้ผลจริงๆด้วยครับคุณอติวิทย์ดูสิคุณพบรักขายดีขึ้นมากเลยนั่นสิครับขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาช่วยกันอุดหนุนนะคะฉันจะได้มีเงินไปรักษาแม่ของฉันดีใจด้วยนะครับคุณพบรักแต่เดี๋ยวผมกับคุณอติวิทย์คงจะต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีว่ามีงานด่วนค่ะคุณนิกรคุณอติวิทย์เดินทางปลอดภัยนะคะสู้ๆครับคุณพบรักรอสักครู่นะคะดูเหมือนว่ากะทิจะไม่พอนะคะอุ๊ยพบรักจ้าเดี๋ยวฉันดูร้านให้เองจ้าไปซื้อของเถอะขอบใจจ้าวิไลฝากด้วยนะจ๊ะนางโง่เอ้ยฉันจะอาศัยจังหวะนี้ใส่ยาถ่ายลงไปในหม้อกะทิของแกการได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยดีจริงๆเลยนะครับคุณอติวิทย์ผมไม่ได้ช่วยสักหน่อยครับคนที่ช่วยน่ะคือเอาหน้าเอาหน้า วันนี้แกไม่ได้มาขายของคงจะได้เรื่องแล้วสินะนางพบรักอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงเลยอยู่บนสวรรค์ได้ไม่เท่าไหร่ก็ร่วงลงนรกซะแล้ว นางวิไลอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าแกทำอะไรลงไปนะนางคนหน้าด้านเหนียวนี่เงินที่ยืมฉันไปก็ไม่เคยใช้สักทีฉันจะจัดการกับแกรอบนี้ให้ได้เลยของหวานเนี่ยมันดีต่อใจจริงๆเลยนะครับคุณอติวิทย์ว่าไหมล่ะมีอะไรหรอครับน่าเครียดเชียวเพื่อนผมส่งไอ้นี่มาให้ชาวโซเชียลที่แห่กันไปซื้อบัวลอยไข่หวานเจ้าดังเจ้าอร่อยที่ตลาดซากุระตอนนี้เกิดอาการท้องร่วงกันอย่างหนักเลยค่ะซึ่งกำลังอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ค่ะมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันรอผมด้วยอุ๊ยคุณอติวิทย์หยุดก่อนสิคะวันนี้น่ะนางพบรักไม่ได้มาขายของแล้วค่ะไม่ต้องมองไปหรอกคุณวิไลครับรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะรู้แล้วสิคะดูข่าวเรียบร้อยแล้วก็บัวลอยของนางพบรักน่ะเกือบจะฆ่าคนเขาแล้วมั้ยล่ะสับเพร่าจริงๆสงสัยจะทำไม่สะอาดแบบนี้ไม่มีใครเขามาซื้อมาแล้วล่ะค่ะหมดอนาคตแต่คุณอติวิทย์คะเรื่องคนอื่นน่ะอย่าไปสนใจเลยค่ะมาพูดเรื่องของเรากันดีกว่านะคะคือผมไม่วิไลขอไลน์ขอเฟซคุณได้ไหมคะวิไลอยากจะเอาไว้ติดต่อคุณอติวิทย์นะคะคือผมไม่ชะแหมคุณวิไลครับไม่คิดจะขอเฟซขอไลน์ผมบ้างเหรอครับผมก็หล่อไม่แพ้คุณอติวิทย์นะเงียบไปเลยนะคนขับรถอย่างนายไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยโถสองมาตรฐานแท้ๆเลยงั้นคุณอติวิทย์อยู่กับคุณวิไลไปก่อนแล้วกันนะครับไม่อะไรกันคะไม่ปฏิเสธใช่มั้ยคะคุณยังคงยืนยันว่าคุณไม่ได้ใส่อะไรแปลกปลอมลงไปในบัวรอยของคุณใช่มั้ยครับใช่ค่ะฉันไม่ได้ใส่อะไรลงไปจริงๆนะคะฉันทำตามสูตรที่ทำอยู่ทุกๆวันนี้แหละค่ะรับรองได้ว่าสะอาดค่ะคุณพบรักไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำคุณนิกรคะฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะไม่เอาครับอย่าร้องไห้เลยนะครับร้องไห้เดี๋ยวไม่สวยนะไม่ว่ายังไงผมก็จะช่วยคุณหาหลักฐานให้ได้ครับนี่นี่คนนี้แหละใช่ใช่แม่ค้าบัวลอยที่ทำให้พวกเราท้องร่วงรับผิดชอบมันเลยนะใจเย็นก่อนครับพวกคุณทุกคนคุณพบรักน่ะเธอไม่ได้เป็นคนทำหรอกนะครับไม่ต้องมาแก้ตัวเลยอย่าถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยครับทำของแบบนี้มาขายได้ยังไงกันพวกคุณคะที่นี่โรงพักนะคะอย่าทำอะไรที่มันเกินกว่าเหตุถ้าไม่ได้ทำก็หาหลักฐานมาสิฉันน่ะพาหลักฐานมาให้แล้วค่ะอะไรกันน่ะชบาอยู่ๆเธอก็ไล่ฉันมาโรงพักเนี่ยฉันทำอะไรผิดนางวิไลแอบเอายาถ่ายใส่ลงไปในหม้อกะทิของพบรักค่ะฉันมีคลิปหลักฐานด้วยอะไรกันน่ะที่แท้ก็เป็นแม่นี่เองวิไลทำไมเธอถึงทำแบบนั้นล่ะถามมันได้ก็ฉันไม่อยากให้แกได้ดีกว่าฉันยังไงล่ะถ้าไม่มีแกอยู่นางพบรักยังไงคุณอติวิทย์เขาก็ต้องชอบฉันผมว่าเรื่องนั้นคุณจะมารู้ดีกว่าตัวผมเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับพูดอะไรของแกน่ะไอ้ค
นขับรถที่ผมกล้าพูดเพราะผมไม่ใช่คนขับรถยังไงล่ะครับผมเนี่ยคืออติวิทย์ตัวจริงที่ผมสลับตัวกับนิกรที่เป็นคนขับรถของผมเพราะต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างซึ่งการพิสูจน์สังคมครั้งนี้ของผมก็ทำให้ผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะคุณวิไลว่าไงนะขอบคุณมากนะครับที่ใส่ชุดที่ผมส่งไปให้วันนี้คุณสวยมากเลยครับคุณพบรักผมเองก็นึกว่าคุณจะโกรธผมจนไม่อยากออกมาเจอซึ่งแล้วฉันไม่ได้โกรธหรอกค่ะฉันเข้าใจเหตุผลของคุณค่ะคุณอติวิทย์ฉันแค่รู้สึกตกใจนะคะเหตุการณ์ลองใจในครั้งนี้ทำให้ผมได้รับรู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทั้งสวยและจิตใจดีอยู่ด้วยถ้าคุณไม่รังเกียจให้ผมได้ดูแลคุณและแม่ของคุณนะครับคุณคบกับผมนะครับคุณพบรักแบบนี้ดีแล้วเหรอคะฉันเป็นแค่แม่ค้าจนๆนะคะคุณอติวิทย์มันหมดยุคสมัยคลุมถุงชนหรือว่าฐานะต้องเท่าเทียมกันแล้วนะครับแค่คุณรักผมผมรักคุณก็พอแล้วแม่คะหายไวๆนะคะขอบใจมากนะคะคุณอติวิทย์ไม่เป็นไรหรอกครับมากกว่านี้เพื่อคนที่ผมรักผมก็ทำให้ได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณพบรักที่คุณให้โอกาสผมได้ดูแลคุณและแม่เมื่อไหร่คุณจะยอมแต่งงานกับผมสักทีล่ะครับเดี๋ยวนี้น่ะเขาแต่งงานกันแล้วค่อยมาคบกันนะครับคบธรรมดาน่ะโลกไม่จำแล้วนะคุณอติวิทย์ก็เราเพิ่งรู้จักกันไม่เท่าไหร่เองนะคะรักไม่ต้องการเวลาแต่ทุกเวลาต้องการความรักนะครับคุณพบรักเจ้าสมบัติสำนวนแท้ๆเลยนะคะแฟนของฉันเนี่ยขอบคุณตลาดซากุระที่ทำให้เราได้มารู้จักกันนี่หัดตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาบ้างนะไอ้วุฒิคิดจะมาขอลูกสาวฉันเนี่ยแกมีอยู่เท่าไหร่ฮะคุณแม่ครับผมน่ะรักจริงหวังแต่งตอนเนี้ยผมมีอยู่5บาทอะไรนะ5บาทแกเห็นฉันเป็นเพื่อนเล่นใช่ไหมคุณแม่ครับฟังให้จบก่อนไม่ฟังไม่ฟังแล้วโน่นประตูออกไปเลยคุณแม่ครับมันไม่ใช่จะออกไปดีๆหรือจะออกไปด้วยน้ำตาฮะไอ้วุฒิต่อไปนี้คนกระจอกอย่างแกอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันอีกลูกสาวฉันต้องได้แต่งงานกับคนรวยๆมีหน้ามีตาในสังคมเท่านั้นและนั่นก็คือเรื่องราวของผมนายวิวุฒิผู้ชาย5บาทคนนี้จอดด้วยพี่กดออดแล้วเนี่ยนี่พี่นั่งตลอดสายเนี่ย10บาทใช่ไหมใช่ไอ้น้องมาจ่ายมาเอาไปแค่5บาทพออ้าวได้ไงวะอ้าวพี่ก็เห็นผมน่ะโหนตลอดสายเลยไม่ได้นั่งกับเขาเลยแบบนี้ต้องคิดครึ่งราคาบ้านไอ้นี่หัวหมอแท้ๆมาซื้อกับข้าวกลับบ้านดีกว่าเราอย่างละ5บาทพอกินอะไรมากมายเจ๊ครับขอกุ้งตัวหนึ่งคิดมาแค่5บาทนะแกจะบ้าเหรอกุ้งตัวเดียวใครเขาจะขายถามมาได้ก็เจ๊ไงอ๋อฉันนึกหน้าแกออกแล้วแกนี่เองที่เขาลือกันให้กระชอนว่าไปขอลูกสาวบ้านนั้นแค่5บาทไม่ทำไมจะบอกว่าไม่ใช่ไม่เผือกสิไอ้นี่ไปเลยนะอารมณ์เสียไม่ขายแล้วไม่ขายก็ไม่ซื้อไม่เห็นจะง้อเลยกินหมูก็ได้ไปเลยพ่อมหาจำเริญดูซิว่าร้านหมูเขาจะขายไหมซื้อมาได้5บาทเอ็งจะเอาไปดมได้ไงพอเลยพอเจ๊ขี้บ่นจริงๆเลยเอาขอซื้อหมู5บาทนะครับแม่ค้า5บาทเนี่ยนะใครมันจะไปตัดให้ได้พ่อหนุ่มโถจะกินอะไรมากมายล่ะครับเอาหลายๆอย่างรวมกันอย่างละ5บาทเนี่ยก็ได้เป็นหม้อแล้วนะไปฉันขายให้ไม่ได้หรอกมานี่เดี๋ยวผมตัดเองขายหมูมายังไงเนี่ยตัดแบ่ง5บาทยังไม่เป็นเลยนี่นะครับเหรียญ5อยู่นี่เอาที่สบายใจเลยจ้าได้หมูมาแล้วเหลือผักแล้วแม่ค้าร้านนี้5บาทเนี่ยจะขายหรือเปล่าครับ
ได้เลยค่ะอยากได้ผักอะไรก็แบ่งเอาไปอย่างละ5บาทได้เลยนะโอ้โหทั้งน่ารักทั้งใจดีราวกับนางฟ้าผิดกับร้านข้างๆอ้าวไอ้นี่แกะมาทางนี้ซะอีกเดี๋ยวเถอะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจดีนะว่าบางครั้งคนเราเนี่ยเรื่องเงินก็จำกัดต้องเอาไปใช้จ่ายหลายอย่างระวังนะเว้ยนางชบาไปใจดีกับมันมากเดี๋ยวมันชอบแล้วมาขอเอ็ง5บาทอีกคนนึงหรอกเจ๊อ้อยคะช่วงเนี้ยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีช่วยกันได้ก็ช่วยๆกันเถอะค่ะว้าวคุณแม่ค้านางฟ้าชื่อชบาสินะครับผมชื่อวุฒนะค่ะยินดีที่รู้จักนะคะเห็นทีผมคงต้องเป็นลูกค้าประจำร้านนี้บ่อยๆซะแล้วล่ะครับนับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็มักจะแวะเวียนไปอุดหนุนผักและผลไม้ที่เธอขายอยู่บ่อยๆชบาพี่วุฒซื้อแซนด์วิชโบราณมาฝากจ้า5บาทแต่อร่อยนะขอบคุณนะคะอร่อยจริงๆล่ะค่ะตอนเด็กๆเนี่ยชอบมากเลยนางชบาเอ้ยข้าก็เตือนแล้วไงว่ามันน่ะต้องมาขี้หลีจีบเองแน่ๆอ้าวนั่นยืนจ้องหน้ากันอยู่ได้ได้ยินที่ข้าพูดไหมวะเนี่ยเอาเถอะความรักทำให้คนตาบอดตอนเนี้ยโลกคงมีแค่พวกเอ็งสองคนแล้วมั้งเนี่ยโชคดีนะที่เป็นคนถ้าเป็นปลากัดมีหวังท้องไปแล้วเลิกบ่นเถอะเจ๊อ้อยเหม็นความรักฝนตกซะอีกไม่เป็นไรชบาเดี๋ยวพี่พาไปส่งบ้านนะมาจ้ะยืนรอตรงนี้เดี๋ยวรถสองแถวรอบเมืองก็คงมาแล้วล่ะขอบคุณนะคะพี่วุฒิปกติชบาน่ะก็โหนรถเมล์กลับบ้านคนเดียวอยู่ประจำแต่ตอนเนี้ยมีพี่มาเป็นเพื่อนแล้วแต่พี่อยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะจ้ะอ๋อเพื่อนชุบแป้งทอดสินะคะโธ่เต้าชบาชบาล้อเล่นนะคะอุ้มไปแบบนี้เลยเหรอคะจ้าก็ที่นั่งมันเต็มนี่นาเฮ้ยไอ้น้องศิษย์อาจารย์คงใช่ไหมกดออดให้ด้วยครับพี่อ้าวพี่เอาไป10บาทคิดไปแค่คนละ5บาทนะอย่าเรื่องเยอะเออข้ารู้นะเอ็งจะบอกว่าเอ็งโหนแล้วแม่หนูคนเนี้ยเท้าก็ไม่แตะพื้นเอ็งอุ้มอยู่เออใช่เลยพี่เก่งมากไอ้นี่นี่จริงๆเลยถึงบ้านแล้วจ้าน้องชบาต้องขอบคุณพี่วุฒิอีกครั้งนะคะถ้าไม่ได้พี่เนี่ยคงเปียกมากกว่านี้แน่เลยไม่เป็นไรหรอกจ้ามันเป็นหน้าที่ของหัวใจว้าวสวัสดีครับคุณแม่ผมพาน้องชบามาส่งที่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วครับขอบใจนะจ๊ะพ่อวุฒิกลับบ้านไปก็กินอยู่กินยาด้วยนะลูกไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะคุณนายเรื่องนี้ต้องขยายค่ะไม่อย่างนั้นเสียคอนเซ็ปต์คุณป้าข้างบ้านอย่างฉันมีเรื่องอะไรอยากจะเมาก็ว่ามาเถอะก็นายวิวุฒิที่เคยมาสู่ขอลูกสาวคุณนายอะค่ะตอนนี้มันไปสู่ขอลูกสาวบ้านตรงนู้นแน่ฉันอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงไปขอลูกสาวเขา5บาทอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้โดนเขาตะบันหน้ามาหรอกใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวใครมีลูกสาวมาแลกลูกเขยแตงโมสับปะรดเมลอนจ้าขบวนขันหมากมาแล้วนะลูกได้ยินเสียงไหมค่ะแม่หนูตื่นเต้นจังเลยค่ะตอนแม่สาวๆน่ะก็แบบนี้ล่ะประตูเงินประตูทองค่ะไม่ให้ผ่านนะคะโอเคครับเอาไปคนละซองคงจะยอมให้ผ่านนะแม่ขอให้ลูกทั้งสองครองรักกันนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะลูกนะต่อไปนี้หนูเป็นลูกสาวของพ่ออีกคนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะลูกท่านผู้ชมครับถ้าท่านคิดว่าผมขอสาวด้วยเงิน5บาทความพีคมันอยู่ที่ตรงนี้ครับว้าวก็5บาทที่ผมจะบอกน่ะมันก็คือ5บาทพระทองคำแท่ง5บาทพระว้ายตะเถนนั่นเหรอ5บาทที่หมอนั่นตั้งใจจะให้คุณนายขาพลาดแล้วล่ะค่ะ จะมาเมาอะไรอีกล่ะจ๊ะไอ้หมอนั่นน่ะมันโดนตะบันหน้าไปแล้วใช่ไหมขอ5บาทจริงๆค่ะคุณนายตะ
ันจริงๆตะบี้ตะบันเอาทองมา5บาทครับว่าแล้วมันต้องขอ5ฮะ5อะไรนะได้ยินไม่ผิดค่ะ5บาทค่ะค่ะทองคำ5บาทค่ะและแล้วเรื่องราวความรักของผมผู้ชาย5บาทก็จบลงอย่างสวยงามตัดสินใจแล้วฉันเกริกวิทย์จะไม่เดินตามกรอบการคุมถุงชนของพ่อกับแม่ฉันอยากมีชีวิตธรรมดาธรรมดาฉันจะมาตามหารักแท้ด้วยการทดสอบสังคมดูสิการขายสมัยนี้โถส้วมนี่เป็นจุดขายสินะเอามาให้ฉันถุงหนึ่งนะคะได้เลยค่ะคุณผู้หญิงรอสักครู่นะคะคุณนายครับผมขอโทษแต่ผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยหิวมากๆคุณนายช่วยซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ผมสักถุงได้ไหมครับเรื่องอะไรถึงเป็นคนจรจัดตาบอดไปข้างหนึ่งก็ยังมีมือมีเท้านี่ไปปะไปหากินเองเอาแบบนี้ฉันให้ค่ะถุงนี้แล้วไม่ต้องคิดมากนะคะว่าของซื้อของขายเดี๋ยวฉันเอาเงินในกระปุกตัวเองมาจ่ายนี่ล่ะที่สังคมต้องการและผมก็ต้องการด้วยคุณยังโสดหรือเปล่าครับค่ะทำไมเหรอคะก็เพราะว่าคุณคือคนที่ใช่ยังไงล่ะครับนั่นน่ะเป็นเรื่องราวในอดีตของพ่อแม่ฉันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ฉันได้เกิดมาพ่อฉันไม่ยอมรับมรดกเพื่อมาใช้ชีวิตกับแม่ฉันเชียวนะจำที่แม่บอกได้ไหมลูกข้าวปุ้นทำไมแม่ถึงส่งเรามาเรียนที่นี่แหมจำได้สิคะคุณแม่ให้มาดูถูกเอ้ยมาทำสิ่งที่ถูกต้องนั่นน่ะคือยายคุณปิยดาคู่มั่นเก่าพ่อฉันของแทนใจที่โดนพ่อฉันเทนั่นแหละลูกสาวคุณเป็นนักเรียนใหม่สินะคะเดี๋ยวหนูพาไปที่ชั้นเรียนก็แล้วกันเฮ้ยนั่นนาเนียกล่องดินสอใหม่เหรอสวยดีนะซากุระช้อปปิ้งน่ะสีหวานเชียวน่ารักดีเอาไว้ฉันสั่งบ้างนี่นี่กล่องดินสอโนเนมแบบนั้นน่ะไม่เห็นจะมีอะไรน่าเร้าใจเลยของฉันสิแบรนด์เนมกลุ่มเพื่อนในห้องไม่ว่าจะเป็นเบสปลื้มน้ำฝนแก้วตาอันดาข้าวหอมโต๊ดไปตื่นเต้นกับนางตั้งแต่วันนั้นอะไรนะลูกนาเนียคู่มั่นเก่าพ่อเราส่งลูกสาวเขามาเรียนเพื่อป่วนลูกค่ะแม่ก็ฟิลแบบทำตัวเป็นเพื่อนผู้สูงส่งอวดโน่นอวดนี่นะคะแม่แย่จริงบ้านเราก็เป็นแค่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกคิดมากหรือเปล่าจ๊ะโหไม่หรอกค่ะแม่หนูเฉยอะไรกันปิยดาทำไมทำแบบนี้ล่ะเห็นอย่างนี้แล้วก็โชคดีของเราแล้วล่ะที่ตอนนั้นไม่ยอมแต่งงานกับเธอรับไปเถอะค่ะครูครูน่ะเป็นญาติกับคุณแม่หนูไม่ต้องเป็นฟ้ารักพ่อก็ได้กระเป๋าดีๆคนอย่างข้าวปุ้นเนรมิตให้ได้ทุกอย่างค่ะแม้เดือนกับดาวก็จะไปสอยมาให้แต่คนแถวเนี้ยคงได้แค่โถส้วมวิวเธอไม่ไปกินเหรอสเต็กปลาทูน่าคลิปน้ำเงินที่แพงที่สุดไม่ล่ะนาเนียยายนั่นน่ะทำเป็นข่มเธอนี่นาฉันเป็นเพื่อนเธอนะอุ๊ยตายเพื่อนๆจ๊ะเขาปุ้นทำเงินหล่นปึกหนึ่งแต่ไม่อยากก้มลงไปเก็บเลยอะกลัวปวดหลังแหมๆเห็นหรือยังจ๊ะว่าคนแถวนี้กับเขาปุ้นคนละเกรดกันฮะอะไรนะนายแสนรถไปเฉียวเขาอยู่โรงพักก็เลยมารับฉันได้ช้ารอก่อนนะข
ขอโทษนะครับเฮ้ยให้ตายสิเฮ้ยแกกระเป๋าเงินของฉันแล้วก็โทรศัพท์มือถือรอแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้ากำลังเร่งมือให้แล้วค่ะนี่พ่อนุ่มเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรหรออย่าบอกนะว่าโถส้วมเป็นของมือสองน่ะไม่หรอกครับของใหม่เอายังไงดีเนี่ยโดนวิ่งราวไปทั้งเงินติดตัวแล้วก็โทรศัพท์โถเอ้ยเกิดมาฉันยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยจะเดินไปแจ้งความคงหิวตายก่อนแน่นี่ยายนาเนียฉันไม่ยอมกินของแบบนี้หรอกนะถึงฉันจะหิวก็เถอะหนูจ๊ะลองสักคำดูก่อนก๋วยเตี๋ยวฉันน่ะเป็นสูตรดั้งเดิมยืนยันอีกเสียงนึงจ้ะว่าเรื่องรสชาติไม่เหมือนใครแน่นอนอย่าเพิ่งคิดลบเพราะโถส้วมเลยนะถ้าไม่อร่อยจริงลูกค้าคงไม่มาหนาแน่นขนาดนี้จริงไหมว้าวข้าวปุ้นในที่สุดเธอก็ยอมกินสินะข้าวปุ้นอยู่นี่เองแม่มาแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณแม่คะของข้างทางก็จริงแต่อร่อยมากเลยค่ะบ้าไปแล้วนางออนอรุณนี่หล่อนล้างสมองลูกฉันหรอไม่หรอกค่ะคุณปิยดาเอาอย่างนี้ค่ะถ้ามันอร่อยจริงต้องเลิกมาป่วนพวกเรารสชาติขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นรสชาติความรักที่เราปรุงลงไปยังไงล่ะคะเดี๋ยวๆคู่นั้นกลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปได้ยังไงอ่ะก็ตั้งแต่ที่นางไปกินก๋วยเตี๋ยวโถส้วมเย็นนั้นน่ะ โอ้ก็หนูมีแต่แบงค์พันนี่คะคุณน้าเนี่ยจะจ่ายให้เพื่อนด้วยไม่ได้หรอกจ้าฉันไม่มีทอนไม่เป็นไรหรอกนะข้าวปุ้นฉันน่ะมีเศษเหรียญเยอะเดี๋ยวฉันจ่ายเองแบงค์พันมีค่ามากเลยนะเวลาอยู่ในร้านอาหารแต่กับที่นี่นั่นก็เพราะทุกอย่างจะมีค่าเมื่ออยู่ในที่ที่เหมาะสมยังไงล่ะทุกคนสามารถซัพพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิปได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย